สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยช่วงห้องเรียนออนแอร์นะคะตอนนี้อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เริงฤดีมณีภคธรค่ะซึ่งเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเราก็ผ่านกันมาหลายคลิปแล้วเนาะวันนี้ก็ใกล้เทศกาลคริสต์มาสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้พลาดนะคะวันนี้ก็เลยเอาเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะเกี่ยวกับคริสต์มาสเนี่ยมาแชร์กันนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าแน่นอนนะคะต้องพูดไว้ตรงนี้ก่อนว่าข้อมูลที่เอามาวันนี้ไม่อยากให้คิดว่าถูกต้องไม่ถูกต้องนะคะเพราะเนื่องจากว่าเราก็มาเรียนภาษาอังกฤษนะคะไม่ได้มาเรียนความถูกต้องไม่ได้เป็น historian นะคะไม่ได้เป็นนักประวัติศาสตร์หรือว่าไม่ได้เป็นอะไรที่เราจะต้องไปค้นคว้าหาความจริงนะคะเพราะฉะนั้นต้องโน้ตไว้วันนี้นะคะว่าข้อมูลของวันนี้ทั้งหมดนะคะนำมาจากเว็บไซต์ตรงนี้ซึ่งแน่นอนนะคะเราไม่ได้บอกว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะคะแต่ก็เชื่อว่าเว็บไซต์ก็ได้กรองเรื่องข้อมูลมาในระดับหนึ่งนะคะถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดไปจาก เรื่องที่อาจจะจริงในบางส่วนหรือไม่จริงในบางส่วนเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้แต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะโฟกัสมากๆในวันนี้ก็คือเรื่องของตัวภาษาอังกฤษนะคะมีหลายประเด็นที่เราอ่านนะคะแล้วมันก็จะเจอในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างประโยคไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์หรือเรื่อง tense เรื่องกฎไวยากรณ์ที่มีอยู่ในนั้นเนี่ยน่าจะได้เรียนรู้จากรูปประโยคนะคะจากเนื้อหานะคะนอกจากเราจะได้ข้อมูลความรู้แล้วเนี่ยเราก็ยังได้เรียนเรื่องของภาษาไปด้วยนะคะก็เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ครูเองก็ค่อนข้างชอบเข้าไปอ่านนะคะเพราะว่าได้เก็บความรู้มากมายนะคะถ้าใครสนใจก็ history.com นะคะก็ลองดูวันนี้เป็นเรื่องของคริสต์มาสเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าเขาพูดเกี่ยวกับคริสต์มาสอย่างไรนะคะก่อนอื่นเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นเรื่องของการอ่านเป็นการฝึกทักษะการอ่านซึ่งเราก็ได้ในเรื่องของไวยากรณ์เรื่องของโครงสร้างประโยคหรือแม้แต่คำศัพท์ไปด้วยเนี่ยนะคะก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยในเรื่องของ reading เนี่ยเราได้เจอมากมายเวลาที่ทำข้อสอบเราก็ต้องเจอบทอ่านนะคะซึ่งเขาก็จะถามคำถามเป็น reading comprehension คำถามก็จะเกี่ยวเนื่องกับตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ก่อนอื่นอยากจะพูดเรื่องสกิลของการอ่านนิดนึงว่าวันนี้จะเรียนเรื่องคริสต์มาสเนี่ยอยากให้นึกก่อนว่ามีคีย์เวิร์ดอยู่3ตัวนะคะตัวอักษร K นะคะหรือที่บอกว่า no นะคะแล้วก็ W ก็คือ what แล้วก็ Lก็คือ learn นะคะมาดูกันว่าเวลาที่เราอ่านเนี่ย reading strategy KWL เนี่ยมันช่วยเราในการอ่านอย่างไรก่อนอื่นเลยตัว K ก็คือ know นะคะถามตัวเองสิคะว่าเรารู้เรื่องคริสต์มาสมากขนาดไหนลองใช้ความรู้ดั้งเดิมที่เรามีซึ่งเขาเรียกกันว่า prior knowledge เนี่ยนะคะความรู้เดิมของเราหรือ general knowledge ที่เรามีจากประสบการณ์จากการที่เราได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้ได้อ่านได้ประสบพบเจอมาเนี่ยเรารู้อะไรเกี่ยวกับคริสต์มาสบ้างนะลองนึกก่อนนะคะเราอาจจะรู้ว่าอ๋อคริสต์มาสในบ้านเราเป็นอย่างนี้ลองนึกนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราอ่านเราก็จะเจอสิ่งที่เราได้รู้แล้วและสิ่งที่เรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นพอเราคิดว่าโอเคเราได้มีความรู้อยู่บ้างในระดับหนึ่งบางคนมีความรู้น้อยบางคนมีความรู้เยอะเกี่ยวกับคริสต์มาสแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเรื่องอะไรก็ตามที่เราอ่านเราก็คิดก่อนว่า what do we know เรารู้อะไรบ้างนะคะเสร็จแล้วเมื่อเรารู้แล้วว่าเรารู้อะไรบ้างลองถามตัวเองอีกนิดนึงว่า what do you want to knowเราอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของคริสต์มาสเราอยากรู้อะไรบ้างนะคะถ้าสำหรับครูเองครูอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊แต่ละที่เนี่ยเขาฉลองคริสต์มาสกันอย่างไรหรือว่าคริสต์มาสเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรทำไมถึงต้องมีซานตาคลอสทำไมถึงต้องมีคริสต์มาสแคโรลนะคะก็อาจจะอยากรู้
เห็นไหมคะแต่ละคนก็นึกอ่ะถ้าเราอยากจะรู้เราก็ไปเริ่มอ่านเขาอาจจะบทความนี้เรายังไม่ได้อ่านถูกไหมคะพอเราอ่านแล้วเราอาจจะมีความรู้สึกว่าอ๋อเขาได้ตอบคำถามของเราหรือเขาไม่ได้ตอบคำถามของเราไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตัว L ตัวหลังเนี่ยอย่าลืมนะคะมี3ตัว K W L ตัว L ตัวหลังก็คือ What have you learned นะคะคุณได้เรียนรู้อะไรจากการที่อ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คิดอะไรเลยเราเป็น passive reader เนี่ยการอ่านจะไม่ช่วยให้เราจำอะไรได้เลยเคยไหมคะที่อ่านตั้งแต่ต้นจนจบและอ่านอะไรไปงงนะคะจำอะไรไม่ได้เลยถ้าเราตั้งตัวเป็น active reader ก็คือคนที่อ่านแบบมีความกระตือรือร้นนะคะไม่ใช่เป็น passive อ่านแบบสังกตายไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราอ่านแบบโต้ตอบนะคะกับเรื่องที่เราอ่านเราจะจำได้ดีแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราเข้าใจเรื่องได้มากขึ้นลองมาดูกันทุกคนคิดไว้แล้วว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับคริสต์มาสบ้างนะแล้วตั้งคำถามหรือยังว่าเราต้องการรู้อะไรเกี่ยวกับคริสต์มาสนะคะอ่ะมาดูเลยดีกว่าเขาบอกว่า Christmas is celebrated on December the 25th and is both a sacred religious holiday and a worldwide cultural and commercial phenomenon โอเคดูตรงนี้ค่ะสิ่งที่น่าสนใจตัวแรกก็คือ is celebrated เห็นไหมคะว่าคริสต์มาสไม่สามารถ celebrate ตัวเองได้จึงเป็น passive voice เป็นรูปของ verb to be บวกด้วย verb ช่องที่3คือรูปของ passive voice tense อะไรคะ tense present simple tense เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องปกติเรื่อง fact ที่ว่าเขา celebrate กันในวันที่25เดือนธันวาคม and is เห็นไหมคะมีคำเชื่อมคือ and ตรงนี้ถ้าเราเคยเรียนโครงสร้างประโยคจะเห็นว่าประโยคนี้เป็นประโยค simple sentence นะก็คือมีประธาน1ตัวและมี verb ตัวที่1และ verb ตัวที่2เห็นไหมคะมี verb 2ตัวมี s 1ตัวแล้วก็ v 2ตัวอย่างนี้เป็น simple sentence both and เป็นคำเชื่อมคู่จะเห็นว่าหลัง both เนี่ยเป็น religious holiday ก็คือเป็นคำนามหลัง and ก็ต้องเป็นคำนามนะคะนี่ก็คือ phenomenon โดยที่มี adjective เชื่อมอยู่ข้างหน้าโดยที่มี adjective ขยายอยู่ข้างหน้าก็คือคำว่า religious นะคะ sacred religious เป็น holiday ที่เวลาที่มีคำนามถูกไหมคะแล้วก็มี adjective ขยายอยู่ข้างหน้าเราจะแปลย้อนนะคะจากข้างหลังไปข้างหน้าก็คือเป็นวันหยุดนะคะทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมคะย้อนขึ้นไป and a worldwide cultural and commercial phenomenon ก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นทั้งทางการค้าแล้วก็เป็นทั้งทางวัฒนธรรมทั่วโลกเลย worldwide ที่ไฮไลท์เป็นสีเหลืองก็คือ cultural แล้วก็ commercial นะทั้งคู่นี้เป็น adjective ขอย้ำในเรื่องของ parallelism ก็คือความคู่ขนานกันเวลาที่เราเห็นตัวเชื่อมคือ and ตัวเนี้ยเราจะเห็นว่าต้องเชื่อมสิ่งที่เท่ากันเท่านั้นนะคะให้นึกถึงแต่ช่างเนาะเราช่างทางซ้ายถ้าเราช่างคำนามทางขวาก็ต้องเป็นคำนามเราช่าง adjective ก็ต้อง adjective นะคะถ้าเป็น verb ก็ต้อง verb ไม่ใช่ช่าง adjective กับ verb หรือ noun กับ verb อย่างเงี้ยไม่ได้เห็นไหมคะตรงนี้เป็น adjective ก็คือ cultural commercial ก็เป็น adjective เช่นเดียวกันกับ both andก็ต้องเท่ากันหลัง both เป็น holiday นะคะซึ่งเป็นคำนามหลักหลัง and ก็เป็น phenomenon ซึ่งเป็นคำนามหลักเห็นไหมคะก็คือความคู่ขนานกันนะคะ parallelism เขาบอกว่ามันเป็นทั้งวันหยุดที่ทางศาสนาด้วยแล้วก็เป็นทั้งวันหยุดที่เป็นเรื่องของการค้าเนาะเพราะว่าเราจะเห็นว่าในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสนะมีคนให้ของขวัญแลกของขวัญกันนะคะมีการค้าขายที่กระเตื้องขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างคึกคักมากแล้วก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมด้วยเห็นไหมคะก็รวมหมดเลยเขาบอกว่า for two millennia นะคะ people around the world have been observing
เวลาที่มีระยะเวลาใหม่เป็นช่วงระยะเวลาไม่ใช่แค่เป็นพอยต์ไม่ใช่เป็นจุดเวลาแต่เป็นช่วงเวลาจะเห็นว่าเขาใช้ verb present perfect continuous ก็คือดำเนินมาตั้งแต่อดีตแล้วก็ดำเนินติดต่อกันเรื่อยมาเพราะเป็น continuous ถูกไหมคะจนถึงปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในอนาคตนั่นคือ present perfect continuous นะคะวิธีการเรียกก็ง่ายๆ present ก็คือ have ถูกไหมคะถ้าเป็น had ก็เป็น past นะ perfect ก็คือ been ก็คือเป็น verb ช่องที่3ส่วน observing เป็น continuous present perfect continuousนะคะก็เป็นการชี้เลยว่าในช่วงระยะเวลาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขานะคะผู้คนทั่วโลกเนี่ยได้ observing it it ตัวนี้ก็คือ Christmas นั่นเองนะคะเวลาที่เจอ pronoun นะคะในการอ่านอย่าไปบอกว่าได้เฉลิมฉลองมันไม่เอานะคะมันคือ Christmas ก็คือให้แปล Christmas ไปเลย withtraditions and practices นะคะเป็นประเพณีแล้วก็เป็นการปฏิบัติที่นะคะตรงนี้ which เป็น adjective clause สังเกตไหมคะเราจะใช้ which ก็ได้ใช้ that ก็ได้ which are หรือ that are both เราเจอ both and อีกแล้วนะคะคิดถึงเรื่อง parallelism เห็นไหมคะนี่คือ adjective อันนี้ก็เป็น adjective ซึ่งนะคะ both religious and secular in nature นะคะ Christmas celebrate Christians celebrate Christmas Day นะคะวันที่เป็นวันเราเรียกนะวันคริสต์มาสอย่าลืมขึ้นต้นตัวใหญ่นะคะเขาบอกว่าชาวคริสต์เนี่ยก็เฉลิมฉลองวันคริสต์มาส as the anniversary of the birth of Jesus นะคะก็เป็นวันที่ถือกำเนิดพระเยซูคริสต์ซึ่งได้ทำสีแดงไว้ตรงนี้ก็คือคอมมาจำเรื่องของ appositive ได้ไหมคะนะคะ appositive ก็คือกลุ่มคำนะคะซึ่งเป็นคำนามเนี่ยหรือจะเป็นคำเดียวคำนามคำเดียวหรือจะเป็น noun phrase ก็ได้เป็น leader ขยายคำข้างหน้าก็คือ Jesus of Nazareth นะคะบอกว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ whose teachingsซึ่งการสอนของ Jesus นะคะ teachings ของท่านเนี่ยได้ฟอร์มนะคะได้ก่อขึ้นมาเป็น basis เป็นรากฐานของ their religion ก็คือของศาสนาคริสต์นั่นเองเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของคริสต์มาสเราได้เรียนรู้ไวยากรณ์เยอะเลยในนี้มีทั้งคำเชื่อมคู่นะคะที่เป็น both and นะคะมีทั้งเรื่องของ parallelism มีทั้งเรื่องของtense นะคะซึ่งมีทั้ง present simple tense นะคะแล้วก็ present perfect continuous tense เห็นไหมคะอ่ะมาดูกันต่อไป popular customs นะคะธรรมเนียมประเพณีนะคะที่เป็นที่นิยมเนี่ยเขาบอกว่า include มีอะไรบ้างนะคะดูอันนี้นะคะ exchanging นี่หนึ่งคำรวมไปถึง exchanging gift นะคะการแลกเปลี่ยนของขวัญกันdecorating นะคะ exchanging ลืมทำเป็นสีเหลืองนะคะจริงๆนี่คือ parallelism อีกแล้วเห็นไหมคะตรงนี้เป็น verb ing ทำไมเป็น verb ing เพราะว่า include เป็น verb verb ing ตรงนี้นะคะก็คือเป็นรูปของจะเรียกว่าอะไรเป็นการเนาะการแลกเปลี่ยนนะคะ gift นะคะแล้วก็การ decorating Christmas treeการตกแต่งต้นคริสต์มาสแล้วก็รวมไปถึงอันนี้ก็ verb ing เห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะเห็นคำเชื่อม attending church นะคะการเข้าโบสถ์นะคะแล้วก็ sharing ก็ verb ing sharing meals with family and friends นะคะก็มีการรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวแล้วก็เพื่อน and เห็นไหมคะมีคำเชื่อม and นั่นคือเวลาที่เห็นคำเชื่อม and ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลย include อะไรบ้างเขาบอกว่า custom ที่เป็นที่นิยมเนี่ยไม่ได้มีอย่างเดียวมีทั้ง exchanging gift มีทั้ง decorating Christmas trees นะคะมีทั้ง attending church มีทั้ง sharing meals with family and friends และ waiting เห็นไหมคะ verb ing อีกแล้วแล้วก็ waiting for Santa Claus to arrive
นะแล้วก็รอให้ซานตาคลอสมาถึงที่บ้านนะเพื่อที่จะเอาของขวัญมาให้ไหมมีรวมการเป็น verb ending กี่ตัวนะคะ exchanging 1นะคะ decorating 2 attending 3 sharing 4แล้วก็ waiting 5มี and เชื่อมจะเห็นว่ามี5ตัว and เอาไว้คู่หลังเห็นไหมคะนะอันนี้คือความเท่ากันเราไม่สามารถทำให้มันไม่เท่ากันไม่ได้นะคะมันจะโครงสร้างมันจะผิดไปนี่เป็นเรื่องของ parallelism แต่ถ้าท่านใดยังไม่เข้าใจกฎของ parallelism หรือความคู่ขนานกันเวลาที่เชื่อมเนี่ยอยากให้ไปดูคลิปนะคะก่อนนะคะไม่น่าจะเป็นซีซั่นที่แล้วนะคะในเรื่องของช่วงห้องเรียนออนแอร์ภาคภาษาอังกฤษนี่แหละนะคะลองไปหาดูกันนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะเขาบอกว่า December 25th อยากให้สังเกตเครื่องหมายนะคะในคลิปก่อนหน้านี้เราพูดถึงการใช้เครื่องหมาย punctuation marks เนี่ยค่อนข้างเยอะและเครื่องหมายอันนึงนะคะก็คือเรื่องเครื่องหมายdash นะคะตรงนี้เห็นไหมคะ dash เราจะใส่คอมม่าก็ได้นะคะก็คือ appositive นั่นแหละนะคะก็คือตัวเดียวกันเป็นการขยายนะคะ December 25th เนี่ยก็คือ Christmas Day เห็นไหมคะไม่ได้เป็นประธาน2ตัวแต่คือตัวเดียวกันเป็นการขยายให้รู้เราจะใส่ dash ก็ได้ dash กับ hyphen ไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้ dash เนี่ยสามารถใช้คอมม่าก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจอแบบนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยให้ปิดไอ้ตัวที่เอามาแทรกตรงนี้ไว้นะคะเราก็อ่านเลย December the 25th has been a federal holiday in the United States since 1870คำว่า since เนี่ยเป็นตัวกำหนดค่ะให้เราได้ต้องใช้ has been ซึ่งเป็น present perfect เห็นไหมตั้งแต่ปี1870เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาได้กำหนด December 25th ก็คือวันที่25ของเดือนธันวาคมซึ่งเป็นวันคริสต์มาสเนี่ยให้กลายเป็น Federal Holiday ในประเทศสหรัฐอเมริกากลายเป็นวันหยุดนะคะเป็นทางการเลย Federal นะคะ Federal มีคำFederal เนี่ยถ้าเอาให้ background นิดหนึ่งว่า federal กับ state เนาะเพราะเนื่องจากว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามี state เยอะแยะมากมายถูกไหมคะเป็น50กว่ารัฐเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีรัฐบาลกลางซึ่งเรียกว่า federal นะคะแล้วก็รัฐบาลของรัฐนะคะก็กำหนดหลายอย่างนะคะกฎหมายเนี่ยแต่ละรัฐก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมี state law นะคะมี federal law อันนี้ก็เป็น federal holiday แปลว่าทั้งประเทศเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะรัฐใดรัฐหนึ่งนะคะ since ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็กลายเป็นวันคริสต์มาสซึ่งเป็นวัน holiday เป็นทางการเลยนะคะโอเคเห็นไหมคะในอันนี้เราก็ได้เรียนรู้ใช่ไหมเราต้องถามคำถามตัวเองนะเราอยากเรียนรู้อะไรแล้วเราได้เรียนรู้อะไรตัว L จำได้ไหมคะ What have you learned นะอันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของ parallelism นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องของการใช้ present perfect ด้วยนะมี since เนี่ยนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็น in นะถ้าเปลี่ยนใหม่จาก since เนี่ยเป็น in ปุ๊บ present perfect จะถูกเปลี่ยนเป็น past simple tense จำได้ไหมคะนะคะเพราะว่ามันเป็นเวลาในอดีตกำหนดจุดเวลาในอดีตเราใช้ past simple tense ในขณะที่ถ้าเป็นระยะเวลาตั้งแต่อดีตดำเนินมาจนถึงปัจจุบันเราใช้ present perfect ก็ไม่มีอะไรยากเนาะเราได้เรียนรู้จากเรื่องบทอ่านอันนี้นะคะอ่ะเราได้รู้แล้วนะคะว่าภาพรวมของคริสต์มาสเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูประวัตินิดนึงเขาถามว่า how did Christmas start นะคริสต์มาสเนี่ยเริ่มยังไงลองมาเรียนรู้กันเขาบอกว่า in the middle of winter has long been a time of celebration around the world ในช่วงกลางของฤดูหนาวนะให้นึกถึงจะเรียกว่าอะไรคะไม่ใช่ประเทศเราเนาะประเทศไทยเนี่ยฤดูหนาวเราไม่ค่อยมีนะคะเรามีเย็นๆนิดหน่อยนะคะเรามีแต่ร้อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้นึกถึงฤดูหนาวของทางตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นหนาวจริงๆถูกไหมคะก็จะมีหิมะมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าในช่วงกลางฤดูหนาวเนี่ยกลายเป็นนะคะ has long นะ
has been เป็น verb present perfect เวลาที่จะขยาย adverb ลองมาใส่ตรงกลางระหว่าง verb 2 verb นะคะอันนี้เป็นกฎนิดหนึ่งเป็นเวลาที่ a time of celebration เป็นเวลาที่ของการเฉลิมฉลอง around the world ด้วยทำไมคะเขาบอกว่า centuries before the arrival of the man called Jesus ก่อนที่พระเยซูคริสต์นะคะจะมาถึงจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะจะเป็นที่รู้จักเนี่ยเขาบอกว่า early European celebrated กลายเป็น past perfect แล้วเห็นไหมคะตรงนี้เป็น verb ของ past perfect เพราะว่าเราพูดถึง centuries before the arrival of Jesus นะคะเป็นเวลาหลายศตวรรษก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเกิดนะคะจะประสูติถูกไหมคะเขาบอกว่ามีการเฉลิมฉลอง light and birth in the darkest day of winter darkest day ทำไม winter ถึงเป็น darkest day อย่าลืมว่าในฤดูหนาวเนี่ยมันหนาวเย็นเนาะขมุกขมัวไปหมดเลยพระอาทิตย์ก็ไม่ค่อยมีช่วงเวลากลางคืนจะยาวนานกว่าช่วงเวลากลางวันนะคะถ้าเราเคยไปประเทศที่มีฤดูหนาวยาวนานเนี่ยเราจะเห็นว่ากลางวันเนี่ย4โมง5โมงมืดแล้วนะคะบางที่เนี่ยแม้แต่กระทั่งว่าบ่าย3นี่ก็เริ่มแบบว่าพระอาทิตย์อ่อนแรงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วงกลางคืนจะยาวนานมากเขาก็เลยบอกว่าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยมันเป็น darkest days เนาะก็คือวันที่แบบมืดอ่ะไม่สว่างสดใสนะไม่เหมือนไม่อบอุ่นเหมือนพระอาทิตย์ส่องใช่ไหมคะในช่วงที่เป็นซัมเมอร์เขาบอกว่ามันเป็นการเฉลิมฉลองนะคะไลท์ก็คือมีแสงสีนะแล้วก็มีการกำเนิดในวันระหว่างฤดูหนาว many peoples นะ people ตรงนี้จริงๆ people ไม่เติม s นะก็คือผู้คนที่เป็นพหูพจน์อยู่แล้วพอ people เติม s แปลว่าผู้คนหลายเชื้อชาติเห็นไหมผู้คนเนี่ยหลายเชื้อชาติ rejoiced during the winter solstice นะคะซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าเป็นpast simple tense นะคะเพราะเขาพูดถึงอดีตตั้งแต่ centuries before the arrival of Jesus Christ เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาบอกว่าเนี่ยผู้คนก็อะไรอ่ะเฉลิมฉลองนะคะในช่วงที่เป็นฤดูหนาวที่กลางคืนยาวนานกลางวันสั้นนะคะ when the worst of the winter was behind them เฉลิมฉลองเพื่ออะไรเพื่อให้วันที่ฤดูหนาวที่หนาวเย็นแล้วก็มืดมนเนี่ยนะแล้วขมุกขมัวเนี่ยเป็นช่วงที่เลวร้ายที่สุด the worst เนี่ย was behind them คือผ่านพ้นไปเขาก็มาฉลองกัน and they could look forward to longer days แล้วก็สามารถที่จะเฝ้ารอคอยวันที่ยาวนานก็คือช่วงกลางวันยาวกว่ากลางคืนก็คือช่วงฤดูร้อนนั่นเอง and extended hours of sunlight ก็คือกลางวันยาวก็คือชั่วโมงของวันที่มีแสงแดดเนี่ย extended ก็คือขยายออกไปนะ extended นี่เป็น adjective ถ้าเราสังเกตดูดีๆนะคะ extend นี่เป็น verb แน่นอนนะคะเวลาที่เรามาใส่ข้างหน้านามเนาะก็จะกลายเป็น adjective แต่เป็น hours ที่ต้องเติม ed นะคะ extended เพราะว่า hours นี่ไม่ได้ extend เองเห็นไหมคะก็จะเป็น adjective ขยายนามเขาก็บอกเลยว่าเนี่ยคริสต์มาสเริ่มเพราะว่าอะไรเพราะว่าวินเทอร์นี่เป็นช่วงที่กลางคืนยาวนานมากนะคะแล้วก็กลางวันสั้นเพราะฉะนั้นพอผ่านจะผ่านพ้นไปเขาก็เริ่มเฉลิมฉลองนะคะเพื่อที่จะให้เวลาที่เขาเรียกว่าเป็น the worst of winter เนี่ย behind them นะ worst behind them ก็คือมันผ่านไปแล้วมันอยู่ข้างหลังเขาแล้ว in Scandinavia ในประเทศแถวสแกนดิเนเวียนะคะก็คือมีนอร์เวย์สวีเดนพวกนี้นะคะเขาบอกว่า the Norse celebrated Yule from December 21st นะก็เป็นเกร็ดความรู้นิดนึงเขาบอกว่าแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยนะคะชาวนอร์เวย์เนาะ Norse เขาเรียกชาวนอร์เวย์เนี่ยเขาได้ celebrated Yule เนี่ย Yule เนี่ยนะคะเป็นเหมือน Yule log เนี่ยก็คือท่อนไม้ถ้าเราเคยเห็นเค้กนะเค้กที่เป็นรูปท่อนไม้สั้นๆเนี่ยเป็นล็อกนะคะเค้กเขาอาจจะทำเค้กเป็นท่อนไม้ซ้อนกัน2อันนะคะพอดีไม่มีภาพมาให้ดูเป็นสัญลักษณ์ของคริสต์มาสนะเขาบอกว่าอยู่เนี่ย from December เขาเฉลิมฉลองทำไมต้องมีท่อนไม้คะเพราะว่าเขาบอกว่า
the winter solstice through January นะคะเป็นการเฉลิมฉลองตั้งแต่นะคะ December 21เนี่ยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ winter กลางคืนเนี่ยยาวนานกลางวันเนี่ยค่อนข้างสั้นตลอด January มา in recognition of the return of the sun พอฤดูหนาวจะผ่านพ้นไปเขาบอกว่าเป็นการที่ให้เราเริ่มตระหนักว่าพระอาทิตย์จะกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งแล้วนะนะคะ Fathers and sons would bring home large logs เห็นไหมคะจะเอาท่อนไม้ใหญ่ๆกลับบ้านมา which เนี่ยขยาย logs อันนี้เป็น adjective clause ใช่ไหมคะซึ่งเขา would set on fire ก็คือจะเอาท่อนไม้นั่นน่ะมาก่อเป็นมันในเตาผิงใช่ไหมคะผิงไฟ The people would feast until the log burnt out ก็จะเฉลิมฉลองนะทานอาหารร่วมกันนะมี feast นะคะก็คือการเฉลิมฉลองเนี่ยนะคะจนกว่าท่อนไม้ที่เขาเบิร์นเป็นเตาผิงเนี่ยนะจะไหม้หมดนะเบิร์นเอาเลยเอาก็คือไหม้จนหมดนะคะเบิร์นเฉยๆคือไหม้เนาะเบิร์นเอาคือไหม้จนหมดเลยwhich could take as many as 12 days ซึ่งอาจจะกว่าจะไหม้หมดเนี่ยก็ใช้เวลาตั้ง12วัน The Norse believed that ในสมัยก่อนเขาบอกว่าชาวนอร์ดิกเนี่ยนะคะชาวนอร์เวย์เนี่ยเขาเชื่อว่า each spark from the fire ประกายไฟที่เกิดจากไฟเตาผิงเนี่ยนะคะ represented a new peakยังเป็น past simple tense อยู่นะเพราะเนื่องจากว่าเขากำลังพูดถึง history ถูกไหมคะมันจะเวลาที่มีประกายไฟเกิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นการแสดงถึง a new pig เป็นหมูตัวใหม่หรือว่า calf นะคะวัวลูกวัวตัวใหม่นะคะ that would be born during the coming year ซึ่งจะเกิดมาคือเป็นการเฉลิมฉลองการเกิดขึ้นชีวิตใหม่นั่นเองเวลาที่มีเนื้อหมูนะคะมีเนื้อวัวก็คือการที่เขามีอาหารรับประทานสมบูรณ์นั่นเองค่ะเขาพูดถึง history พูดถึงอดีตว่าเป็นยังไงใช่ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเขาใช้เป็น past simple tense เห็นไหมคะก็เหมือนการเล่าเรื่อง narrative ทั่วๆไป The end of December was a perfect time for celebration in most area of Europeนะเขาก็ย้ำอีกว่าในช่วงปลายปีหรือว่าธันวาคมเป็นเวลาที่ดีสำหรับการเฉลิมฉลองนะคะในแถบยุโรปเนี่ย at that time of year ในช่วงนั้นนะคะ most cattle เห็นไหมคะพวกปศุสัตว์ทั้งหลายนะคะสัตว์เลี้ยงเนี่ย were slaughtered นะ to verb to be บวก verb ช่องที่3 to ฆ่าเนาะ so they would not have to be fedduring the winter เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องถูกนำไปเป็นอาหารในช่วงฤดูหนาว for many it was the only time of year when they had a supply of fresh meat เป็นช่วงเวลาเดียวที่เขาจะมีเนื้อรับประทาน in addition นี่เป็น transition ซึ่งค่อนข้างสำคัญนะคะอยากให้เห็นว่าเวลาที่เขาจะเพิ่มเติมข้อมูลเขาก็ใช้คำว่า in addition ถ้าเขาจะขัดแย้งข้อมูลเขาก็จะใช้คำว่า however เห็นไหมคะตรงนี้คือถ้าเขียนเป็นประโยคโดยที่ไม่มี transition เนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นท่อนๆเนาะประโยคเอามาต่อกันแล้วก็มากลายเป็นparagraph เนี่ยจะไม่ค่อยดูลื่นเท่าไหร่มี transition แบบนี้จะค่อนข้างดี most wine and beer made during the year was finally fermented บอกว่าwine ที่เขาหมักเอาไว้นะหรือเบียร์ที่เขาหมักเอาไว้เนี่ยพอถึงช่วงนี้นะคะก็จะเป็น was finally fermented อย่างที่บอกเห็นไหมคะว่าถ้ามี verb 2ตัวเนาะ verb to be บวกหรือ verb ช่องที่3เนี่ย adverb เนี่ยจะมาอยู่ตรงกลางเห็นไหมคะ and ready for drinking แต่ก่อนแต่ละครอบครัวก็ต้องหมักไวน์หมักเบียร์ทานเองดื่มเองนะคะเพราะฉะนั้นหมักมาทั้งปีช่วงนี้ปลายปีก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ได้รับประทานเบียร์ได้ดื่มเบียร์กันเลยนะคะพอดีเสร็จ In Germany people honored the pagan god Odin during the midwinter holiday เขาพูดถึงในประเทศเยอรมนีนะคะเขาบอกว่าคนเนี่ยก็ให้
เหมือนออเนอร์เนาะก็คือให้เกียรติหรือว่าเคารพนับถือแพกันเนี่ยแปลว่าการนอกรีตหรือว่าพระเจ้าที่ไม่ได้อยู่ในศาสนานะคะที่ชื่อว่าโอเดนในช่วงกลางวินเทอร์เนี่ยเขาบอกว่าชาวเยอรมันนะคะ Germans เติม S เห็นไหมชาวเยอรมันเนี่ย were terrified of Odin ค่อนข้างกลัวนะคะเพราะว่าเป็นพระเจ้านอกรีตถูกไหมคะก็ค่อนข้างกลัว Odin as they believe he made nocturnal flights through the skyเพราะเขาเชื่อว่าเขาตรงนี้คือใครก็คือ Germans นะคะให้รู้ด้วยว่าเวลาที่เราอ่านเจอ pronoun ให้ refer กลับไปถึงคำนามคำนั้นนะคะเขาเชื่อว่า he ตรงนี้คือ Odin เนาะนะเทพเจ้าองค์นี้ที่ชื่อ Odin เนี่ยเขา flight made nocturnal flight ก็คืออะไรอ่ะเดินทางไปดูทั่ว the sky เนาะบินไป to observe his people เพื่อไปดูผู้คน and then decide who would prosper เอ๊คนนี้ควรจะเจริญรุ่งเรืองไหมหรือว่า perish หรือว่าต้องอะไรอะถูกกำจัดไป because of his presence เห็นไหม presence ตรงนี้นะคะเหมือนกับ present ลงท้ายด้วย t ใช่ไหมแต่อันนี้เป็นคำนามนะคะเนื่องจากการปรากฏตัวของเทพเจ้าโอเดนเนี่ย many people chose to stay inside ก็เลยอยู่ข้างในอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเยอรมนีแต่ก่อนนะคะ in Rome แล้วในที่โรมล่ะเขาบอกว่า where winters were not as harsh as those in the far north as นะwere ตรงนี้ทำให้ตรงนี้เป็น adjective ใช่ไหมคะเขาบอกว่าอินโรมถ้าเรานึกถึงภูมิศาสตร์นะคะแผนที่โลกเนี่ยโรมนี่จะอยู่ใต้ข้างใต้หน่อยนะเป็นยุโรปใต้เพราะฉะนั้นอากาศจะไม่หนาวจนทรมานนะคะเหมือนกับทางฟาร์นอสเขาบอกว่าSaturnalia ซึ่งเป็นอะไรเห็นไหมเราเห็นตัวแดชอีกแล้วนะเป็นการขยายว่าเป็น Holiday in Honor of Saturn นะคะดาวเสาร์เป็นการให้เกียรตินะแต่ก่อนก็ต้องบูชาดาวดวงจันทร์อะไรเงี้ยถูกไหมคะซึ่ง Saturn เนี่ยเขาบอกว่าเป็น God the God of Agriculture เป็นเทพเจ้าของเกษตรกรรม was celebrated เขาบอกว่าในโรมเนี่ยนะคะ Saturnalia เนี่ย was celebrated ตรงนี้เป็นประธานนะคะนี่คือเวิร์บนะนี่อยู่ไกลกันมากเลยหาเวิร์บให้เจอเพราะจะเห็นว่าเนี่ยเป็นแดชที่มาคู่เนาะเอาเข้ามาแทรกอย่างที่บอกว่าถ้าเจอแบบนี้ปิดมันไว้ก่อนแล้วเราจะเห็น Saturnalia แล้วก็ Was Celebrated เป็นประโยค Beginning in the week leading up to the winter solstice and continuing for a full month Saturnalia was a Saturnalia was a hedonistic time when food and drink were plentiful and normal Roman social order was turned upside down นะถ้าเราไม่รู้ว่าเวลานี้คืออะไรจะเห็นว่าเวนตรงนี้มาขยายว่าเป็นเวลาที่อาหารการกินเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะเป็นช่วงที่เขาบูชาเทพเจ้าที่เขาเรียกว่าเป็นSaturn เนาะเป็นพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลานี้เขาบอกว่า for a month ในช่วงนี้ enslaved people คนที่เป็นทาสนะ en เนี่ยแปลว่าทำให้เนาะเป็น prefix นะคะตัว en ตัวนี้ถ้าเราเห็นนะคะ were given temporary freedom ให้อิสรภาพในระยะหนึ่ง and treated as equal แล้วก็ให้เกียรติกับท่านเหล่านี้ว่าเท่าเทียมกัน business and schools were closed นะก็จะปิดการทำการธุรกิจหรือว่าปิดโรงเรียน so that เพื่อที่ว่า everyone could ก็จะเป็น participate in นะคะเวลาที่มี verb บางทีมี preposition มาด้วยอันนี้เราก็ต้องมาด้วยเหมือน interested in อะไรนะอันนี้ participate in the holiday festivities จะเห็นว่า activities ก็เป็นกิจกรรม fest นะคะก็คือการเฉลิมฉลอง festivities นะคะก็คือการกิจกรรมที่เป็นการเฉลิมฉลองนั่นแหละนะคะก็จะเห็นว่านี่เขาพูดเรื่องโรมนะคะเวลาหมดแล้วเสียดายจังเลยนะคะก็อยากให้รู้ว่าอย่าลืมนะคะ KWL นะคะเรา
รู้อะไรมาบ้างเราอยากรู้อะไรแล้วก็เราได้เรียนรู้อะไรไปลองนึกทบทวนดูว่าเอ๊ะที่เราอ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรอย่าลืมนะคะเยอะเลยนะโดยเฉพาะเรื่องเครื่องหมายเนี่ยค่อนข้างเน้นเรื่องเครื่องหมายนะเพราะว่าผู้เรียนชาวไทยเนี่ยไม่ค่อยใช้เครื่องหมายเนื่องจากว่าภาษาไทยเราไม่ค่อยมีเครื่องหมายนะก็มีทั้งคอมม่ามีทั้งแดชนะคะลองหัดใช้ดูลองอ่านแล้วก็ใช้ดูคราวหน้ายังไม่จบเรื่องคริสต์มาสก็จะมาต่อกันอีกนะคะแต่ก่อนที่จะจบก็ต้อง Merry Christmas ไว้ก่อนนะคะ and Happy Holidays นะคะก่อนที่จะคริสต์มาสจะมาถึงนะคะเราอาจจะไม่ได้เจอกันวันคริสต์มาสจริงๆนะคะก็ต้องขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของช่วงห้องเรียนออนแอร์วิชาภาษาอังกฤษคราวหน้ามาต่อกันเรื่องคริสต์มาสยังมีเกร็ดความรู้อีกมากมายที่เราได้เรียนรู้แล้วก็พร้อมกดไวยากรณ์นะคะโครงสร้างประโยคแล้วก็เครื่องหมายต่างๆที่เราน่าจะได้รู้กันค่ะสวัสดีค่ะ